วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช่วยชีวิตคนให้มากที่สุดธนาธรเปิดตัว O2P เตรียมผลิตแจกประชาชนพร้อมเปิดข้อมูลสู่สาธารณะให้นำไปต่อยอดผลิตสู่ท้องตลาดธนาธรไลฟ์เปิดตัวเครื่อง O2P เตรียมเข้าลายการผลิตพร้อมเปิดข้อมูลสู่สาธารณะหวังผู้มีศักยภาพนำไปต่อยอดผลิตสู่ท้องตลาดช่วยชีวิตคนให้ได้มากขึ้นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจัด Facebook Live รายการคิดไปข้างหน้ากับธนาธรเปิดตัวเครื่อง O2P Oxygen to Peopleหรือเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศที่บัดนี้ทดสอบการใช้งานได้ผลลัพธ์น่าพอใจพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วโดยนายธนาธรได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ O2P นี้ระบุว่าโครงการ O2P ของเราเริ่มต้นมาเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วที่ตนได้ไปเห็น Facebook โพสต์ของพันตำรวจตรีชวลิตเลาหาอุดมพันธ์ส.ส.พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเครื่องออกซิเจนที่สามารถช่วยชีวิตคนได้เนื่องจากปัจจุบันออกซิเจนถังที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ไม่สามารถผลิตออกซิเจนเองได้และเมื่อใช้หมดต้องนำกลับไปเติมใหม่ทำให้เกิดปัญหาการขนส่งออกซิเจนให้ถึงตัวผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถช่วยเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศได้ทันทีก็จะทำให้สามารถลดภาระการขนส่งนี้ลงไปได้ตนจึงได้ปรึกษากับพันตำรวจตรีชวลิตว่าตนและคณะก้าวหน้าน่าจะมีศักยภาพพอที่จะทำได้จากนั้นจึงได้นำองค์ความรู้ที่มีการเปิดไว้ในลักษณะ Open Source โดยสมาคมเมกเกอร์แห่งประเทศไทยมาต่อยอดกับสิ่งที่พันตำรวจตรีชวลิตคิดไว้แล้วเริ่มทำการทดลองนายธนาธรระบุว่าเราเริ่มสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบขึ้นมาเป็นต้นแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 วันแล้วจึงทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราใช้เวลาตรงนี้มาประมาณ2อาทิตย์จนเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเราสามารถผลักดันค่าออกซิเจนให้อยู่ในระดับที่มากกว่า 90% ที่เป็นมาตรฐานของเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศซึ่งเราทำสำเร็จแล้วณวันนี้นายธนาธรกล่าวเตรียมเปิด Open Source หวังผู้มีกำลังช่วยกันเอาไปผลิต O2P ออกสู่ตลาดให้มากที่สุดช่วยชีวิตคนได้มหาศาลนายธนาธรยังระบุต่อไปว่าเมื่อทดสอบอุปกรณ์สำเร็จแล้วจึงได้เริ่มพยายามติดต่อหาซื้อ COLITE เพื่อเตรียมทำการผลิตในปริมาณมากพบว่า COLITE ชนิดที่ต้องการนี้มีบริษัทต้นทางผลิตอยู่ในประเทศจีนภายในปลายสัปดาห์หน้าน่าจะสามารถนำเข้า COLITE ชนิดนี้จากประเทศจีนได้โดยขณะนี้เครื่อง O2P ผ่านการรับประกันคุณภาพว่าสามารถผลิตออกซิเจนที่มีความเข้มข้นไปถึงระดับ 90% ขึ้นไปมีความเสถียรแล้วขั้นตอนต่อไปคือหาอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อเอามาประกอบเป็นจำนวนมากเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไปซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลาอีก1สัปดาห์หลังจากนั้นสิ่งที่ตนอยากทำต่อคือการเปิดข้อมูลชุดนี้ให้เป็นสาธารณะเนื่องจากว่าเราไม่ได้คิดค้นเครื่อง O2P นี้ขึ้นมาเองตามลำพังแต่ตั้งต้นมาจากข้อมูลสาธารณะเมื่อทำสำเร็จเราก็จะไม่เก็บความรู้นี้ไว้แต่จะเปิดเผยความรู้และการทดสอบที่เราทำมาทั้งหมดให้กับสาธารณชนเข้าถึงได้หลังจากนั้นใครที่มีทรัพยากรพออยากจะเอาเครื่อง O2P ไปผลิตต่อก็สามารถทำได้เต็มที่ช่วยกันผลิตคนละไม้คนละมือก็จะสามารถทำให้เครื่อง O2P นี้ออกสู่ตลาดได้ในปริมาณที่มากขึ้นสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นต้องขอบคุณทางสมาคมเมกเกอร์แห่งประเทศไทยที่เปิดข้อมูลชุดนี้ออกมาเป็น Open Source เราไม่ได้คิดค้นเองเพียงลำพังตั้งแต่เริ่มต้นเราหยิบ Open Source มาพัฒนาต่อเมื่อเราพัฒนาสำเร็จเราก็ Open Source ต่อเพื่อให้สังคมนำไปต่อยอดได้อีกนายธนาธรกล่าวชี้จุดอ่อนสาธารณสุขไทยนำเข้าเครื่องมือแพทย์แทบทั้งหมดหวัง O2P จุดประกายสู่การสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยเองนายธนาธรยังกล่าวต่อไปว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในรอบปีกว่าๆที่ผ่านมาทำให้เราเห็นจุดอ่อนที่สำคัญของระบบสาธารณสุขไทยคือเครื่องมือยาวัคซีนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆประเทศไทยล้วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งหมดเป็นจุดอ่อนในด้านความมั่นคงทางการแพทย์ของประเทศเรา
แต่เราทำให้เห็นแล้วว่าคนไทยมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์เองได้หากนำเอาความรู้เหล่านี้มาตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยเรื่องความมั่นคงทางการแพทย์เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หลังจากนี้ผมหวังว่าจะมีคนเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ต่อยอดทำให้เกิดการพัฒนาทั้งซัพพลายเชนทำให้เกิดเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยทำให้เกิดการจ้างงานเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงหมายความว่าเราจะสามารถจ้างงานที่มีคุณภาพงานที่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในอัตราที่สูงได้ถ้าเราทำเช่นนี้ได้เราก็จะเกิดซัพพลายเชนใหม่จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นของคนไทยเองและจะทำให้คนมีงานทำมากขึ้นทำให้ระบบสาธารณสุขของเรามั่นคงพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนั่นคือเป้าหมายระยะไกลที่ผมอยากจะเห็นนายธนาธรกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ